สวัสดีค่ะครูแอนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าน้ำบนโลกของเราเนี่ยมีอยู่ 70% เลยนะคะซึ่งนับว่ามีน้ำอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานำน้ำทั้งหมดของโลกมาคิดเป็น 100% ถ้าเรานำน้ำทั้งหมดในโลกนะคะมาคิดเป็น 100% เนี่ยเราจะพบว่า 97% เป็นน้ำเค็มหรือน้ำทะเลและอีก 3% นะคะที่เป็นน้ำจืดทีนี้ 3% นี้จะมี 2% ที่เป็นน้ำแข็งทั่วโลกไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเราจะเหลือน้ำเพียง 1% เท่านั้นค่ะที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งนับว่ามีปริมาณที่น้อยมากๆใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการประหยัดน้ำนะคะเรามารู้จักประเภทของน้ำก่อนนักเรียนอาจจะแบ่งประเภทของน้ำออกเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มก็ได้นะคะแต่ในวันนี้เราจะมาแบ่งประเภทของน้ำออกเป็น 1. น้ำผิวดินนะคะน้ำผิวดินก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นผิวโลกซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นได้โดยน้ำบนผิวดินเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทก็คือ 1. ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะได้แก่เขื่อนอ่างเก็บน้ำหรือฝายชะลอน้ำต่างๆนะคะและ2เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกหรือทะเลสาบนะคะต่อมาน้ำประเภทที่2นะคะก็คือน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินคือน้ำที่เกิดอยู่ใต้ผิวดินนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือน้ำในดินนะคะและน้ำบาดาลในส่วนของน้ำในดินเนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ระหว่างช่องว่างของอนุภาคดินนะคะโดยที่ระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนหรือน้ำที่ซึมลงไปและอยู่บริเวณอนุภาคของเนื้อดินนะคะและในประเภทที่2นี้ก็คือน้ำบาดาลน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ซึมผ่านชั้นหินที่ซึมผ่านได้ยากลงไปอยู่ในระหว่างช่องของหินที่มีรูพุ่มนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นส่วนนี้คือน้ำบาดาลและน้ำในดินจะอยู่ในบริเวณชั้นตรงนี้ในปัจจุบันนะคะจะมีการขุดเจาะใช้น้ำบาดาลเป็นจำนวนมากนะคะน้ำบาดาลอยู่ตรงนี้เมื่อขุดขึ้นไปใช้ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ว่างเปล่าใช่ไหมคะเมื่อพื้นที่ว่างเปล่าก็ไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านบนได้ทำให้เกิดการถล่มลงมาแบบนี้นะคะเกิดการทรุดตัวหรือเกิดหลุมยุบตามภาพค่ะดังนั้นในสังคมเมืองนะคะหรือพื้นที่ที่มีประชาชนหรือบ้านเรือนค่อนข้างแออัดเนี่ยเขาจึงไม่อนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะคะนับว่าเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเนี่ยทำให้เกิดอันตรายเป็นอย่างดังนั้นในการที่นักเรียนจะนำน้ำมาใช้นะคะนักเรียนต้องคำนึงถึงก่อนว่าการที่จะนำมาใช้เนี่ยเกิดความปลอดภัยไหมเกิดความคุ้มค่าไหมเพื่อที่เราจะได้มีน้ำใช้ไปได้อีกนานๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยประหยัดน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำโดยใช้ฟอกถ้วยนำน้ำที่ล้างถ้วยล้างหมดแล้วไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะคะแบบนี้ก็เป็นการเกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดด้วยนะคะและในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละเดือนบ้านของนักเรียนเนี่ยมีการใช้น้ำไปเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้ก็คือวันที่16เดือนมีนาคมเนี่ยมีการใช้น้ำไป86หน่วยและนอกจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่บ้านของนักเรียนเนี่ยใช้น้ำไปเท่าไหร่บ้างอันนี้สามารถดูได้ย้อนหลัง3เดือนนะคะตั้งแต่เดือน2เดือน1แล้วก็เดือน12ของปี62นะคะอันนี้ก็เป็นย้อนหลังจากการสังเกตดูนะคะพบว่าในเดือนธันวาใช้ไป74หน่วยพอเดือนมกราเพิ่มมา75และในเดือนกุมภามีการใช้น้ำลดลงนะคะแต่พอมาในช่วงเดือนมีนาของปี63นะคะมีการใช้น้ำเพิ่มเป็นจำนวนมากนะคะจาก73นะคะขึ้นมาเป็น86เลยค่ะทีนี้ในส่วนของการบ้านนะคะให้นักเรียนสำรวจการใช้น้ำของครอบครัวและวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะจำนวน3เดือนถ้าที่บ้านไม่มีใบแจ้งค่าน้ำก็ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนก็ลองประมาณจากการใช้ถังว่าใช้ไปกี่ถังหรือถ้าที่บ้านไหนมีแต่เป็นเดือนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าขอเป็นปี63ก็ได้หรืออาจจะย้อนไปเป็นของปี62ช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็ได้ค่ะนอกจากนั้นให้สังเกตพฤติกรรมการใช้น้ำของสมาชิกในบ้านด้วยนะคะและวิธีการประหยัดน้ำให้เขียนมาประมาณ 2-3 ข้อนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ